ยดูแลน้องยังคิดทอดเคยเห็นอย่างน้ำกันในห้องสองเฮามันไปก่อนไปนั่นที่เฮาเคยแย่งกันนุ่นกลิ่นไอ้อายยังอยู่ทุ่งก็ไปนั่นที่ไอ้ใครใส่เนาไอ้ไม่ยอมไปสักจนเวลาผ่านมาเป็นเดือนน้องยังคงเก็บไว้ที่น้องเหมือนความสำคัญบอกเคยอ้อนขอให้อายนั้นกลับมากะบ่ฮู้ว่าย่นน้ำตาสิไหลเฮ็ดหยังแค่ยังคงหักบ่อยากให้อายกลับมาคิดถึงในทุกคืนวันที่น้องมีอ้าย